วันนี้มาพบกับครูนัทพลโบลยหรือครูโจ๊กนะครับวันนี้เราอยู่ที่วิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับและเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้ก็คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเรื่องของพึ่งด่านที่1ถึงด่านที่7ครับนักเรียนครับในเรื่องนี้จะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ว4.2ตัวชี้วัดป .4 ข้อที่2ครับซึ่งกล่าวไว้ว่านักเรียนจะสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรมได้ครับโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้จํานวน3ข้อได้แก่ 1. เมื่อนักเรียนเรียนเนื้อแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ครับ 2. นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยและ3นักเรียนจะมีความฝ่ายเรียนรู้และมุ่งมั่นในการเขียนโปรแกรมครับเอาละครับนักเรียนก่อนอื่นเลยครูอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยลองดูภาพต่อไปนี้ครับ นักเรียนเห็นอะไรเอ่ยนักเรียนเห็นข้อความข้อที่หนึ่งถึงข้อที่6กไหมครับเห็นไหมครับนักเรียนลองสังเกตและวิเคราะห์ดูซิว่า้เจ้าข้อความข้อที่หนึ่งถึงข้อที่6กเนี่ยมันคืออะไรและมันถูกเรียกว่าอะไรครับคืออะไรเอ่ยใครรู้บ้างอถูกต้องเลยครับมันคือรหัสลำลองใช่ไหมครับรหัสลำลองก็คือการแสดงอัลกอริทึมขั้นตอนในการแก้ปัญหาของโปรแกรมรูปแบบหนึ่งนั่นเองคราวนี้เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่านี่คือรหัสลำลอง แล้วภาพที่อยู่ทางขวามือล่ะเราเรียกว่าอะไรครับอ่ะใครรู้บ้างง่ายเลยนักเรียนน่าจะคุ้นๆอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือผังงานใช่ไหมครับแล้วเจ้ารหัสลำลองที่อยู่ทางสายกับผังงานที่อยู่ทางขวามือมันมีความสัมพันธ์หรือมันเหมือนกันไหมครับมันมีขั้นตอนการทํางานอย่างเดียวกันไหมครับอ่าลองดูซิอย่างเดียวกันไม่เอ่ยน่าจะอย่างเดียวกันเนะดังนั้นครูอยากจะให้เราทุกคนเนี่ย ลองพิจารณานะครับรหัสลำลองและผังงานดูซิว่ามันมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามกันครับเอาละครับคำถามข้อแรกถามว่าการเขียนโปรแกรมดังกล่าวเนี่ยนักเรียนคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับใครตอบได้ยกมือเลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับรับเลขเข้าไปเอาไปทาอะไรครับใครจาได้เอาไปบวกใช่ไหมดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการบวกเลขนั่นเองถูกต้องนะครับและข้อต่อไปครับ เจ้าโปรแกรมหรืออัลกอริทึม2อันเมื่อกี้นี้เนี่ยมีการออกแบบการทำงานในลักษณะใดครับเออการทำงานแบบใดเอยลักษณะใดในที่นี้ก็คือมีการทำงานในรูปแบบของขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรครับเรียงลำดับไหมครับเรียงลำดับจากบนลงมาด้านล่างใช่ไหมครับอ่าถูกต้องแล้วครับและขั้นตอนการออกแบบดังกล่าวเนี่ยมีกี่ขั้นตอนครับนักเรียนเออจำได้ไหมครับมีทั้งหมด เราจําได้แน่นอนก็คือเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่ามีข้อหนึถึงข้อหดังนั้นมีกี่ขั้นตอน6ขั้นตอนใช่ไหมครับอพอรู้แล้วว่ามี6ขั้นตอนการออกแบบดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะอย่างไรครับมีลักษณะอย่างไรเอ่ยแบบหนึ่งเป็นแบบอะไรแบบทางซ้ายเป็นแบบรหัสลํำลองแบบทางขวาเป็นอะไรครับแบบทางขวาเป็นผัางงานดังนั้นเราพอจะสรุปได้ไหมครับว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คืออะไรครับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คืออะไรเอ่ยอ่ะดังนั้นเรามาสรุปกันดีกว่าถ้าเรายังสรุปในส่วนขององค์ความรู้เรื่องของความหมายการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้เรามาดูกันว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คืออะไรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการครับลำดับของคำสั่งคืออะไรครับก็เมื่อสักครู่นี้นั่นเองที่นักเรียนเห็น ลำดับของรหัสลำลองลำดับของผังงานใช่ไหมครับนั่นแหละเราเรียกว่าอัลกอริทึมนั่นเองครับซึ่งการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทํางานนั้นเนี่ยเราสามารถทําได้หลายวิธีเลยเช่นเราอาจจะใช้เว็บไซต์สําหรับฝึกเขียนโปรแกรมซึ่งเราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็คือ code.org หรือนักเรียนอาจจะใช้ซอฟต์แวร์สําหรับเขียนโปรแกรมก็ได้เช่นโปรแกรม scratch หรืออาจจะเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงในอนาคตนักเรียนอาจจะได้เขียนภาษา Python เป็นต้นนะครับ ซึ่งการเขียนโปรแกรมนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดหรือเขียนอัลกอริทึมของโปรแกรมที่จะให้โปรแกรมเนี่ยทำงานตามที่เราต้องการออกมาก่อนจากนั้นจึงใช้เครื่องมือต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมาช่วยในการเขียนโปรแกรมครับดังนั้นตอนนี้เราเข้าใจความหมายของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วนะดังนั้นครูมีคําถามข้อหนึ่งครับครูอยากให้นักเรียนลองจําคําถามนี้ไว้นะคําถามก็คือการเขียนโปรแกรมสั่งงานให้พึ่ง อ่ะให้เจ้าพึ่งนะเดินไปรับน้ําหวานหากเราวางลําดับขั้นตอนสลับที่กันเนี่ยการทํางานของพึ่งเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะเรามาดูภาพภาพนี้ครับถ้าสมมติว่าเรามีพึ่งตัวหนึ่งเราสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้แล้วเราสั่งงานผิดผลการทํางานจะเป็นอย่างไรครับนักเรียนพึ่งตัวนี้จะได้รับน้ําหวานไหมครับน่าจะไม่ได้หรือได้ไม่ครบถูกไหมครับดังนั้น การเขียนโปรแกรมการออกแบบอัลงกอริทึมหรือการวางลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหามีความสำคัญมากๆดังนั้นจากภาพนี้ครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองวิเคราะห์ดูสิว่าการเดินทางของพึ่งไปรับน้ำหวานนะครับจะมีกระบวนการเดินทางอย่างไรดีด้วยการใช้บล็อกคำสั่งที่เรียนเห็นอยู่ตรงนี้บล็อกคำสั่งมีอะไรบ้างครับมีคำสั่งเก็บน้ำหวานมีคำสั่งไปข้างหน้ามีการทำซ้ำห้าครั้ง มีการทำซ้ำ3าครั้งมีสั่งให้หันขวาแล้วก็มีคําสั่งเมื่อเล่นอ่ะเราจะเรียงบล็อกคําสั่งอย่างไรดีให้นักเรียนลองคิดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาความรู้นี้ไปใช้ในการทํากิจกรรมให้พึ่งตามหาน้ำหวานในด่านที่1ถึงด่านที่7กันครับเอาล่ะครับนักเรียนครับเมื่อนักเรียนเข้าใจความหมายของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วลําดับต่อไปเราจะมาทํากิจกรรม ตามหาน้ําหวานโดยเราจะเขียนโปรแกรมในเงื่อนไขด่านที่1ถึงด่านที่7กันครับและในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งานด้วยโดยกิจกรรมนี้นะครับมีจุดประสงค์ก็คือเราอยากจะให้นักเรียนเนี่ยสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนั่นเองดังนั้นตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนนั่งประจําที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองถ้าคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอนักเรียนสามารถนั่งร่วมกัน หรือถ้านักเรียนบอกว่าะตัวเองใช้คอมพิวเตอร์ไม่คล่องเลยขอนั่งร่วมกับเพื่อนได้ไหมก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้เราเตรียมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติก็คือเราจะเริ่มต้นเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมที่เราจะเปิดก็คือเป็นโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์เข้ามาแล้วไปที่เว็บไซต์ code.org ครับเอาละครับเราค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนถ้านักเรียนไม่ทันตรงไหนนักเรียนสามารถสต็อปวิดีโอได้นะครับ พอเปิดไปที่เว็บไซต์ code.og r แล้วให้นักเรียนเลือกภาษาครับทา้งนักเรียนอยากจะใช้ภาษาไทยอ่ะเลือกภาษาไทยได้เลยแต่ถ้านักเรียนบอกว่าอ่ะขอฝึกภาษาอังกฤษซะหน่อยนักเรียนสามารถเลือกเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับพอนักเรียนเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วเลือกภาษาแล้วนักเรียนจะพบว่านักเรียนจะเจอเว็บไซต์ที่มีหน้าตาลักษณะแบบนี้ครับครูอยากให้นักเรียนลองค้นหาเมนูหรือกล่องที่เขียนว่านักเรียนครับอ่ะเห็นไหมครับ เลือกไปที่หมวดของนักเรียนครับพอเลือกไปแล้วนักเรียนจะเจอลักษณะการแสดงผลในรูปแบบนี้ครับเมื่อนักเรียนเลือกไปที่หมวดนักเรียนให้นักเรียนเลือกต่อเลยครับไปที่คอร์สที่สองคอร์สที่2เนี่จะเป็นการเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนที่มีอายุ6-18ปีเห็นไหมครับเอาล่ะให้นักเรียนคลิกไปที่คอร์สที่2เลยครับพอคลิกเข้าไปที่คอร์สที่2แล้วไปไหนต่อนักเรียนจะพบว่ามีบทเรียนให้นักเรียนเลือกเรียน เลือกเล่นเนี่ยหลายอันเลยให้นักเรียนไปตรงนี้ก่อนเลยครับไปหัวข้อที่สิบสามเรื่องพึ่งเงื่อนไขครับแล้วคลิกไปที่ด่านที่หนึ่งครับเอาละครับพร้อมไหมครับไปที่ลำดับที่สิบสามพึ่งเงื่อนไขเราจะฝึกเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ํากันนะครับคลิกเข้าไปที่ข้อหนึ่งได้เลยเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนักเรียนจะเจออะไรครับนักเรียนจะเจอด่านที่หนึ่งครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้หรือเหมือนแบบนี้ใช่ไหมครับ ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมพึ่งตัวนี้ให้ไปเก็บน้ําหวานกันด้วยการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาตามลําดับต่อไปนี้ครับขั้นตอนของบทเรียนนี้จะเป็นการฝึกให้นักเรียนเนี่ยคิดอัลกอริทึมสําหรับเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานให้พึ่งเดินทางไปเก็บน้ําหวานนั่นเองและเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะเจอหน้าต่างลักษณะนี้ใช่ไหมครับซึ่งจากภาพนักเรียนจะพบว่าหากต้องการให้พึ่งเดินไปเก็บน้ําหวานให้หมดนักเรียนจะเขียนโปรแกรมอย่างไรครับ นักเรียนลองดูสิพึ่งห่างจากดอกไม้ดอกแรกที่จะไปเก็บน้ําหวานเนี่ยกี่ช่องครับกี่ช่องเอยลองนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมพึ่งให้ไปเก็บน้ําหวานที่ดอกไม้ดอกแรกเราจะต้องสั่งให้พึ่งเดินหน้าไปกี่ครั้งครับห้าครั้งใช่ไหมพอไปถึงแล้วเก็บน้ําหวานได้เลยไหมครับเก็บได้เลยสิเพราะเราไปอยู่ที่ดอกไม้แล้วใช่ไหมก็เก็บน้ําหวานได้เลยแล้ว เราจะเก็บน้ำหวานดอกไม้ต่อไปที่มีอยู่3ามดอกเนี่ยทำอย่างไรครับก็ต้องหันขวาก่อนใช่ไหมหันขวาแล้วเดินหน้าอีกหนึ่งครั้งแล้วเราถึงจะเก็บน้ําหวาน3ามครั้งเพราะว่าในจุดนี้เนี่ยมีน้ําหวานให้เราเก็บเนี่ยสมอันด้วยกันเห็นไหมครับกระบวนการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราคิดกระบวนการแก้ปัญหาแบบนี้ได้แล้วเราจะเขียนโปรแกรมอย่างไรดีด้วยการใช้บล็อกคําสั่งที่เขามีให้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับ ซึ่งจากอัลกอริทึมที่นักเรียนออกแบบไว้เราจะเริ่มต้นในการลากบล็อกคําสั่งมาวางบนพื้นที่ทํางานต่อไปนี้ครับและบล็อกคําสั่งแรกก็ควรจะเป็นบล็อกคําสั่งการเคลื่อนที่และก็การทําซ้ําใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนบอกครูว่าพึ่งต้องเดินหน้ากี่ครั้งเอ่ย5้าครั้งใช่ไหมการแก้ปัญหาแบบง่ายๆเลยก็คือนักเรียนลากบล็อกคําสั่งไปข้างหน้าเนี่ยมาเรียงกัน5ครั้งแต่ตอนนี้ เราอยากจะเขียนโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราสามารถใช้คำสั่งทำซ้ำได้ครับโดยการนำคำสั่งทำซ้ำเนี่ยมาวางแล้วกำหนดค่าให้ทำซ้ำา5ครั้งครับนักเรียนคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็พิมพ์เลขค่าลงไปถัดจากนั้นเราก็จะนำคำสั่งเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยมาใส่ในการทำซ้ำห5ครั้งครับความหมายตรงนี้ก็คือคำสั่งไปข้างหน้าจะถูกทำซ้ำา5ครั้งนั่นเอง เจ้าพึ่งก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าห้ครั้งนะครับพอเคลื่อนที่ไปข้างหน้าห้ครั้งขั้นตอนต่อไปพึ่งต้องทําอะไรครับอ่ะทำไรเอ่ยนักเรียนลองลากคาสั่งไปเลยครับทําอะไรครับขั้นตอนต่อไปถูกต้องแล้วก็คือพึ่งสามารถเก็บน้ําหวานได้แล้วเราก็นําคําสั่งเก็บน้ําหวานเนี่ยมาวางต่อไปครับเป็นขั้นตอนการทํางานต่อไปนั่นเองพอเก็บน้ําหวานเสร็จเก็บครบหรือยังครับ จุดแรกมีน้ำหวานแค่หนึ่งใช่ไหมครับดังนั้นจะเก็บจุดต่อไปเราจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องสั่งให้เจ้าพึ่งเนี่ยหันขวาถูกไหมครับนักเรียนก็ลากล็อกคำสั่งหันขวาเนี่ยมาวางต่อพอหันขวาเสร็จเก็บได้หรือยังครับใครว่าเก็บได้แล้วยกมือยังใช่ไหมต้องทำอะไรต่อครับถูกต้องเลยก็คือต้องสั่งให้เจ้าพึ่งเนี่ยเดินหน้าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปยังจุดดอกไม้จุดต่อไปครับ พอเดินหน้าไปแล้วทําอะไรครับเก็บน้ําหวานเลยแต่น้ําหวานจุดต่อไปเนี่ยมีเท่าไหร่ครับมีอยู่สามดังนั้นต้องเก็บอีกครั้งครับสามครั้งพอเก็บสามครั้งนักเรียนเห็นภาพไหมครับเราสามารถใช้คําสั่งทําซ้ํามาช่วยได้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมครับนี่นะคะใช้คําสั่งทําซ้ําเนี่ยมาช่วยให้พึ่งทํางานเก็บน้ําหวานสามครั้งได้ นักเรียนคิดว่าตอนนี้เราเขียนโปรแกรมได้สมบูรณ์หรือยังครับสมบูรณ์แล้วเนอะอ่ะถ้านักเรียนคิดว่าสมบูรณ์แล้วนักเรียนสามารถทดสอบด้วยการกดปุ่มเริ่มเพื่อทดสอบการทํางานของโปรแกรมได้เลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนเมื่อนักเรียนกดปุ่มเริ่มเพื่อรันโปรแกรมแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีหน้าต่างขอแสดงความยินดีคุณทําปริศนาที่หนึ่งได้สําเร็จปรากฏขึ้นมาใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเจ้าพึ่งของเราเนี่ยสามารถ แก้ปัญหาตามขั้นตอนหรือตามอัลกอริทึมที่นักเรียนได้ออกแบบไว้ได้สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วครับคราวนี้ถ้านักเรียนคลิกเข้าไปที่ปุ่มแสดงโค้ดเนี่ยนักเรียนจะเจอโค้ดลักษณะนี้ครับอ่ะเห็นไม่เอ่ยลองคลิกเข้าไปดูนะครับเมื่อนักเรียนคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะพบหน้าจอแสดงรหัสคําสั่งครับที่ใช้ในการควบคุมการทํางานของพึ่งซึ่งเป็นรหัสคําสั่งสําหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงนั่นเองซึ่งเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ แต่ตอนนี้นักเรียนอาจจะยังไม่ต้องสนใจโค้ดนี้นะครับแต่ครูอยากให้นักเรียนเห็นภาพไว้ว่าในอนาคตนักเรียนอาจจะต้องเขียนภาษาระดับสูงแบบนี้เอาละครับนี่ก็คือการแสดงโค้ดเบื้องต้นและกิจกรรมที่เราทําได้สําเร็จแล้วก็คือด่านที่1นนั่นเองครับคราวนี้ถ้านักเรียนจะทํากิจกรรมต่อไปนักเรียนสามารถทดลองทําได้เลยนะครับแต่ก่อนที่นักเรียนจะเริ่รมทําจากกิจกรรมที่เราทําไปเมื่อสักครูน่นี้นักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราออกแบบอัลกอริทึมแล้วเนี่ย บล็อกคำสั่งที่เรานํามาวางจะสอดคล้องกับอัลกอริทึมที่เราได้ออกแบบไว้ใช่ไหมครับนักเรียนลองนึกภาพตามนะตอนแรกเราบอกว่าเราต้องสั่งให้พึ่งเดินหน้า5ครั้งแล้วก็เก็บน้ําหวานแล้วก็เลี้ยวขวาใช่ไหมครับจะเห็นว่าเมื่อนักเรียนนําบล็อกคําสั่งมาวางเนี่ยมันคล้ายหรือมันเหมือนกับอัลกอริทึมที่เราออกแบบไว้เลย,เลยนั่นก็คือข้อดีของการออกแบบอัลกอริทึมนั่นเองครับทำให้เราสามารถออกแบบการแก้ปัญหาไว้ก่อน แล้วเราค่อยมาเขียนโปรแกรมตามลําดับที่เราเขียนไว้ครับคราวนี้คําถามที่ครูอยากจะลองถามนักเรียนให้นักเรียนลองวิเคราะห์และลองตอบดูครับหากเราไม่นําบล็อกคําสั่งทําซ้ําเนี่ยมาใช้การวางลําดับบล็อกคําสั่งเพื่อเขียนโปรแกรมก่อนหน้าเนี้นักเรียนจะวางบล็อกคําสั่งอย่างไรดีครับถ้าเราไม่ใช้บล็อกคําสั่งทาซ้ําใครตอบได้ยกมือเลยครับทำอย่างไรดีครับถ้านักเรียนไม่นําบล็อกคําสั่งทาซ้าม,มาใช,ใช่ไหมครับ นักเรียนก็ต้องทําอะไรเอ่ยก็ต้องนําบล็อกคําสั่งการเคลื่อนที่เนี่ยมาวางแทนตามจํานวนครั้งที่จะต้องทําซ้ําใช่ไหมครับยิ่งถ้านักเรียนต้องเดินหน้าสั่งให้พึ่งเดินหน้าเยอะๆนักเรียนก็ต้องนําบล็อกคําสั่งมาเรียงกันเยอะดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าบล็อกคําสั่งทําซ้ำเนี่ยมีประโยชน์ไหมครับมีประโยชน์ใช่ไหมช่วยให้ชุดคําสั่งของเราเนี่ยมีจํานวนไม่มากและสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเอาละครับเมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่องของการเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหาเรื่องพึ่ง ถึงตรงนี้แล้วครูอยากให้นักเรียนลองปฏิบัติกิจกรรมในกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมที่2ถึง7โดยการฝึกเขียนโปรแกรมให้พึ่งเดินทางไปเก็บน้ำหวานดูครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละข้อกันว่าแต่ละข้อจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรตอนนี้ให้นักเรียนลองเล่นลองทำก่อนครับ เอาละครับนักเรียนต่อไปนี้ครูจะมาสาธิตวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาบนโค้ด o r g ในด่านที่13เรื่องของพึ่งนะครับตอนนี้นักเรียนเข้ามาที่เว็บไซต์โค้ด o r g ได้เลยนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนักเรียนสังเกตนะจะมีเมนูอันหนึ่งที่เขียนว่าเมนูนักเรียนครับให้นักเรียนคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อนักเรียนคลิกเข้าไปแล้วนะครับให้นักเรียนเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมานะแล้วก็ดูสิว่า คอร์สที่2อเนี่ยอยู่ตรงไหนคอร์สที่2เนี่ยจะอยู่ในหัวข้อพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับเมื่อน,นักเรียนเห็นแล้วนักเรียนคลิกเข้าไปที่คอร์สที่2เลยครับเพราะว่าด่านเรื่องของพึ่งเนี่ยจะอยู่ในนี้ครับอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ครับอยู่ในลำดับที่13ใช่ไหมครับให้นักเรียนคลิกเข้าไปที่ด่านที่1ได้เลยเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในด่านที่1แล้วเนอะเรื่องของพึ่งเงื่อนไขครับ คราวนี้พอนักเรียนเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะต้องดูก็คือพึ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจอะไรบ้างให้นักเรียนทําการวิเคราะห์ปัญหาก่อนครับในด่านที่1เนี่ยพึ่งจะต้องทําอะไรครับพึ่งจะต้องบินไปเก็บน้ําหวานที่ดอกไม้ดอกแรกใช่ไหมครับด้วยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามที่เราวิเคราะห์กันไว้ก่อนหน้านี้เลยก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากี่ครั้งครับ5ครั้งไปถึงดอกไม้ก็ไปเก็บใช่ไหมครับแล้วก็ไปหันขวาเดินหน้าแล้วก็เก็บใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา เราจะทำอย่างไรอ่ะตอนนี้พึ่งอยู่ที่จุดแรกเราต้องสั่งงานให้พึ่งเนี่ยไปที่ดอกไม้ดอกแรกครับด้วยการสั่งให้เดินหน้าไป5ครั้งใช่ไหมแต่ตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าการทำซ้ำเนี่ยเราสามารถใช้คำสั่งทำซ้ำมาช่วยได้ดังนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการนำคำสั่งทำซ้ำเนี่ยไปวางเลยครับแล้วก็ตั้งค่าให้ทำงานซ้ำกี่ครั้งครับ5ครั้งอะก็พิมพ์เลข5ลงไปเลยครับ แล้วอะไรล่ะที่ทำซ้ำห้าครั้งครับนักเรียนไปข้างหน้าใช่ไหมอ่ะเราก็เอาบล็อกคำสั่งไปข้างหน้าเนี่ยมาใส่ได้เลยครับตอนนี้พึ่งของเราเนี่ยจะถูกเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยห้าครั้งไปอยู่ที่ดอกไม้เลี้ยงครับไปอยู่แล้วพอไปถึงดอกไม้ดอกแรกแล้วทำอะไรครับเก็บน้ำหวานได้เยืยยังครับเก็บได้แล้วดังนั้นคำสั่งต่อไปจึงสั่งงานให้พึ่งทำก,กรารเก็บน้ำหวานครับเราก็ลากบล็อกคำสั่งเก็บน้ำหวาน ไปวางต่อครับจะเห็นว่าคําสั่งจะถูกต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเอาละพอเก็บน้ําหวานเสร็จทํำไรต่อครับก็ต้องไปเก็บน้ําหวานที่ดอกไม้ดอกต่อไปใช่ไหมพึ่งก็ต้องทําการหันขวาใช่ไหมครับเราก็นำบล็อกคําสั่งหันขวามาวางครับหัดจากนั้นพึ่งก็ต้องไปข้างหน้าก่อนด้วยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหช่องเพื่อไปที่ดอกไม้ดอกต่อไปครับเราก็นาบล็อกคําสั่งไปข้างหน้ามาวางต่ออีก ตอนนี้พึ่งของเราไปอยู่ที่ดอกไม้หรือยังครับไปอยู่ที่ดอกไม้ดอกต่อไปแล้วใช่ไหมก็ทําการเก็บน้ําหวานได้เลยแต่เอเจ้าดอกไม้ดอกเนี้ยต้องเก็บน้ําหวานกี่ครั้งครับ3ครั้งใช่ไหมดังนั้นใช้คําสั่งทําซ้ํามาช่วยได้ไหมครับได้อ่าดังนั้นเราก็นําคําสั่งทําซ้ํามาวางก่อนเลยแล้วก็ใส่หมายเลขลงไปว่าทําซ้ํากี่ครั้งตอนนี้ต้องทําซ้ํา3ครั้งใช่ไหมครับก็ใส่เลข3ลงไป อะไรเอ่ยที่ทําซ้ำสามครั้งเก็บน้ําหวานใช่ไหมครับก็ดึงคําสั่งเก็บน้ําหวานเนี่ยมาใส่ได้เลยนี่คืออัลกอริทึมในการแก้ปัญหาของครูครับแต่นักเรียนครับครูต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าในการแก้ปัญหาใดๆเนี่ยอัลกอริทึมของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันดังนั้นอัลกอริทึมของแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันได้ครับดังนั้นนักเรียนอาจจะคิดวิธีการที่แตกต่างจากครูก็ได้เนอะ ครูต้องขอย้ำไว้ก่อนว่านี่เป็นเพียงวิธีการแก้ปัญหาแบบหนึ่งเท่านั้นนะนักเรียนอาจจะมีแบบอื่นหรือแบบเป็นของตัวเองก็ได้ครับคราวนี้พอเราออกแบบโปรแกรมเสร็จแล้วเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเราจะทําการทดสอบเราก็จะไปคลิกที่ปุ่มเริ่มครับเพื่อรันโปรแกรมดูซิว่าเจ้าพึ่งเนี่ยทำงานตามที่เราเขียนไว้หรือไม่อ่ะคลิกได้เลยครับอ่าเห็นไหมครับเจ้าพึ่งก็จะทํางานตามคําสั่งที่เราเขียนไว้และเมื่อเจ้าพึ่งทางานสาเร็จ ก็จะมีกล่องข้อความครับบอกเราว่าตอนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยคุณทําปริศนาที่1ได้สําเร็จแล้วแต่ถ้าไม่สําเร็จเขาก็จะบอกเราเช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องกลับไปแก้ไขให้สมบูรณ์เอาละ่ะพอสําเร็จด่านที่1เราก็คลิกปุ่มไปต่อเพื่อไปแก้ปัญหาในด่านที่2ได้เลยครับเอาล่ะครับนี่ก็คือด่านที่สนั่นเองขั้นแรกนักเรียนจะต้องทําอะไรก่อนครับต้องวิเคราะห์ก่อนนะ วิเคราะห์ปัญหาก่อนว่าเจ้าพึ่งของเราเนี่ยต้องเคลื่อนที่อย่างไรตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าเจ้าพึ่งของเราเนี่ยหันหน้าไปทางไหนครับอ่าหันหน้าลงมาด้านล่างใช่ไหมดังนั้นสั่งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เลยไหมครับได้เลยอ่ะเราจะเคลื่อนที่อย่างไรดีบอกครูหน่อยเราก็จะเคลื่อนที่มาที่ดอกไม้ก่อนใช่ไหมครับเพื่อมาเก็บน้ําหวานแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนเพื่อไปผลิตน้ําพึ่งใช่ไหมครับดังนั้นเราจะสั่งให้เจ้าพึ่งเนี่ย เคลื่อนที่ไปข้างหน้ากี่ช่องครับ1 2 3 3ช่องใช่ไหมโอเคดังนั้นเราสามารถสั่งงานให้พึ่งไปข้างหน้า3ช่องได้เลยครับแต่เมื่อไป3ช่องเราก็ต้องใช้คําสั่งทําซ้ำเนอะเพื่อให้คําสั่งของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการลากคําสั่งทําซ้ําไปวางได้เลยครับทําซ้ํากี่ครั้งครับ3ครั้งใช่ไหมครับอะไรเอ่ยทําซ้ำ3ามครั้ง ไปข้างหน้าใช่ไหมอ่ะเราก็เอาคําสั่งไปข้างหน้ามาใส่ครับพอไปข้างหน้าตอนนี้เจ้าพึ่งอยู่ตรงไหนแล้วครับอยู่ที่ด้านล่างซ้ายใช่ไหมครับอ่าแล้วเราจะไปดอกไม้อย่างไรล่ะพึ่งก็ต้องหันอะไรครับหันซ้ายถูกต้องนะครับเราก็นําคําสั่งหันซ้ายมาวางครับพอหันซ้ายเสร็จทํำย่างไรต่อครับก็ไปข้างหน้าอีกเท่าไหร่ครับอีก3ามช่องใช่ไหม ดังนั้นก็จะเขียนคําสั่งเหมือนด้านบนเลยก็คือทําซ้ำ3ามครั้งแล้วก็ไปข้างหน้าครับเราก็นําคําสั่งทําซ้ํามาวางครับแล้วก็ใส่เลขลงไปว่าทําซ้ำ3ามครั้งโค้ดข้างในนี้ก็คือไปข้างหน้าใช่ไหมครับก็นำบล็อกคําสั่งไปข้างหน้าเนี่ยมาวางคราวนี้เจ้าพึ่งของเราถึงตรงไหนแล้วครับถึงต้งไม้หรือยังถึงแล้วถึงแล้วหมายความว่าเก็บน้ําหวานได้หรือยังครับ เก็บได้แล้วเนอะเอ๊แต่เก็บกี่ครั้งล่ะเก็บสี่ครั้งทําอย่างไรครับก็ใช้คําสั่งทาซ้ําเหมือนเดิมอ่ทําซ้ํากี่ครั้งสี่ครั้งครับเอามาวางได้เลยครับทําซ้ำสี่ครั้งอะไรเอ่ยที่ทําซ้ำสี่ครั้งเก็บน้ําหวานใช่ไหมก็ดึงคําสั่งเก็บน้ําหวานมาใส่ครับถ้าจากนั้นเก็บเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจ้าพึ่งก็จะทําการ บินไปที่รังพึ่งเพื่อไปผลิตน้ำพึ่งครับพึ่งตัวนี้ก็ต้องหันซ้ายก่อนต้องไหมครับเราก็สั่งให้พึ่งหันซ้ายด้วยการนำบล็อกคําสั่งมาวางพอหันซ้ายเสร็จก็ต้องบินไปข้างหน้าใช่ไหมครับไปกี่ช่องครับ1 2 3่งสองสามก็ทำเช่นเดียวกันครับนำคําสั่งทําซ้ามาวางแล้วก็นำคําสั่งไปข้างหน้าเนี่ยมาใส่ให้ทำงานซ้ำสามครั้งครับแบบนี้เลย ใชไ,ไหมครับพอถึงคําสั่งนี้เจ้าพึ่งของเราถึงรังพึ่งหรือยังครับถึงแล้วเมื่อถึงรังพึ่งก็ต้องผลิตน้ําพึ่งครับแต่ผลิตกี่ครั้งครับ4ครั้งใช่ไหมก็ใช้คําสั่งทําซ้ําเช่นเดียวกันครับทําซ้ําีครั้งแต่ใน4ครั้งนี้เจ้าพึ่งทําอะไรผลิตน้ําพึ่งใช่ไหมก็ลากบล็อกผลิตน้ําพึ่งมาวางครับเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วเนอะถ้าเสร็จแล้ว ทดสอบโปรแกรมด้วยการกดปุ่มเริ่มเพื่อรันโปรแกรมได้เลยครับแล้วเราก็ดูผลลัพธ์ซิจะพึงทำงานถูกต้องตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้หรือไม่อาถูกต้องใช่ไหมครับปริศนาที่2องทำได้สำเร็จแล้วครับเมื่อสำเร็จแล้วเราก็จะไปด่านต่อไปเลยครับด้วยการคลิกปุ่มไปต่อครับเอาละครับในด่านนี้มีชุดคำสั่งเพิ่มเติมมาอีกหอย่างครับ นะโดยเขามีคําอธิบายว่าเนี่ยเจ้าดอกไม้สีม่วงเนี่ยอาจมีน้ําหวานอยู่หหรือ0อันแต่คุณจะไม่รู้จนกว่าคุณจะเรียกใช้งานโค้ดขึ้นมาโค้ดอะไรละ่ะนักเรียนเห็นโค้ดท่าและก็ทํำไหมครับท่าและทํานี้หมายความว่าเป็นคําสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่าจุดตรงเนี้ยถ้าน้ําหวานเท่ากับ1ก็คือมีน้ําหวานเท่ากับหอยู่หรือไม่ถ้ามีจะให้ทําอะไร เป็นคำสั่งที่พึ่งจะต้องตรวจสอบแล้วก็ตัดสินใจครับซึ่งในด่านที่3นี้เขามีตัวอย่างชุดคำสั่งมาให้เราแล้วเบื้องต้นให้เราเติมคำสั่งที่เหลือลงไปครับเอ๊แล้วจะเติมอะไรล่ะเราวิเคราะห์โปรแกรมกันก่อนโปรแกรมนี้เจ้าพึ่งต้องเริ่มทำอะไรครับบินไปที่ดอกไม้ใช่ไหมอ่บินไปหรือเคลื่อนที่ไปกี่ช่องครับหนึ่ช่องอ๋อนี่ไงเขาเขียนโปรแกรมไว้ให้เราแล้วเห็นไหมครับ ทำซ้ํามครั้งไปข้างหน้านั่นเองถ้าจากนั้นเขาก็วางคําสั่งไว้ให้เรา1่อันก็คือถ้าน้ําหวานเท่ากับ1เท่ากับ1ให้ทําอะไรครับถ้ามีน้ําหวาน,นก็ต้องเก็บน้ําหวานใช่ไหมครับดังนั้นถ้าน้ําหวานเท่ากับ1ทําอะไรเก็บน้ําหวานนั่นเองเราก็นาบล็อกคําสั่งเก็บน้ําหวานเนี่ยมาใส่ได้เลยครับลองลากบล็อกไปวางนะครับเสร็จหรือ,อยัง น่าจะเสร็จแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตนักเรียนเห็นคําว่าพื้นที่ทํางานไหมครับพื้นที่ทํางานห้าทับห้าบล็อกตรงนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ด้วยเนื้อว่าคําสั่งนี้ใช้ได้ห้าบล็อกสูงสุดนั่นเองถ้าเกินนี้ใช้ได้เหมือนกันแต่จะต้องมาคิดใหม่ให้จานวนบล็อกเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับเอาละตอนนี้เราใช้พอดีเลยห้าบล็อกเมื่อใช้พอดีแล้วกดปุ่มเริ่มเพื่อรันโปรแกรมได้เลยครับ สำเร็จไหมครับสาเร็จแล้วนี่คือปริศนาที่สามนะครับหรือด่านที่สามทงานได้สําเร็จแล้วไปลุยต่อที่ด่านที่สี่กันเลยครับเอาละครับด่านที่สี่นีค้คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วเราจะเขียนโปรแกรมอย่างไรดีละ่ะให้นักเรียนลองคิดด้วยตนเองดูก่อนทําอย่างไรดีครับมีดอกไม้ที่มีเครื่องหมายอัศเจรียอยู่เป็นเครื่องหมายคําถามเอมีน้ําหวานอยู่หรือเปล่านอที่ดอกไม้สีม่วงอันนี้ เราจะเขียนโปรแกรมอย่างไรดีขั้นแรกพึ่งจะต้องบินไปที่ดอกไม้ก่อนใช่ไหมครับบินไปกี่ช่องครับหนึ่งช่องเราก็เอาบล็อกคําสั่งไปข้างหน้ามาวางเลยวางเสร็จถึงดอกไม้แล้วทําอะไรครับเก็บได้หรือยังครับเก็บน้ําหวานได้หรือยังยังนะต้องตรวจสอบก่อนใช่ไหมว่าดอกไม้ดอกเนี้ยมีน้ําหวานอยู่หรือเปล่าเราก็นําคําสั่งถ้าน้ําหวานเท่ากับหมาวางครับ ถ้าเท่ากับหนึ่งหมายความว่ามีใช่ไหมมีก็ต้องเก็บก็นําคําสั่งเก็บน้าหวานเนี่ยมาใส่ได้เลยโอเคครับจะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ทํางานของเราใช้ไปสี่ทับสี่บล็อกลองตรวจสอบดูครับว่าโค้ดของเราเขียนได้ถูกต้องหรือไม่ด้วยการกดปุ่มเริ่มได้เลยครับเสร็จแล้วครับปริศนาที่สี่ไปต่อด่านที่5ากันเลยครับ เริ่มยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มีดอกไม้สองดอกทําอย่างไรดีครับนักเรียนไปข้างหน้าอ่าเริ่มเก่งแล้วนะครับลากบล็อกไปข้างหน้ามาวางได้เลยไปข้างหน้าไปถึงดอกไม้แล้วก็ทําการตรวจสอบใช่ไหมครับใช้คําสั่งท่าน้าหวานเท่ากับ1มาวางได้เลยครับท่าเท่ากับหนึ่งก็คือเก็บน้ําหวานครับเก็บน้ําหวานเสร็จแล้วต้องหันอะไรครับหันหันขวานั่นเองครับหันขวาแล้วไปกี่ช่องครับ ไปข้างหน้าอีก1,2ช่งองช่องอนั่นเองแต่ตอนนี้ไม่มีคําสั่งทําซ้ำให้นักเรียนก็ต้องนําคําสั่งไปข้างหน้าเนี่ยมาวางสองครั้งครับมาวางเสร็จแล้วไปอยู่ที่ดอกไม้แล้วก็ทําการตรวจสอบเหมือนเดิมครับถ้าน้ําหวานเท่ากับ1ให้ทําการเก็บน้ําหวานครับได้ไหมเอ่ยถ้าได้แล้วลองกดปุ่มเริ่มเพื่อทดสอบโปรแกรมกันเลยครับ เรียบร้อยครับด่านที่5ของเราไปต่อกันที่ด่านที่หเลยครับด่านที่6ของเรามีดอกไม้อยู่2ดอกเช่นเดียวกัน่ะแต่ดอกหนึ่งเนี่ยมีเลขปรากฏอยู่รู้เลยว่าต้องเก็บน้ำหวานหนึ่งครั้งแต่อีกดอกหนึ่งที่เป็นสีม่วงเนี่ยเราไม่รู้ครับว่ามีหรือไม่มีก็ต้องทำการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขครับขั้นแรกเจ้าพึ่งต้องทำอะไรก่อนครับนะักเรียน อะไปข้างหน้าใช่ไหมไปที่ดอกสีแดงก่อนเนอะโอเคอะไปข้างหน้าครับลากบล็อกไปข้างหน้ามาวางเก็บได้เลยไหมครับดอกนี้เก็บน้ําหวานได้เลยใช่ไหมอะดังนั้นก็ลากบล็อกเก็บน้ําหวานมาวางครับอ่ะถ้าจากนั้นทําอย่างไรต่อนักเรียนบอกว่าไปข้างหน้าแล้วเดินขึ้นอ่ะบางคนบอกว่าเดินขึ้นแล้วก็ไปหันขวาก็ได้ใช่ไหมครับไปแบบไหนก็ได้ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันครับอ่ะคราวนี้ครูบอกว่า ถ้าเก็บตรงนี้เสร็จงั้นไปข้างหน้าอีกช่องหนึ่งดีกว่าเอาบล็อกไปข้างหน้ามาวางครับถ้าจากนั้นพึ่งต้องหันอะไรเอ่ยถ้าไปข้างหน้าก็ต้องหันซ้ายใช่ไหมครับเอาบล็อกหันซ้ายมาวางต่อครับแล้วก็เดินขึ้นไปกี่ช่องครับ1 2สองใช่ไหมครับเดินขึ้นไปสองช่องเราสามารถใช้คําสั่งทําซ้ํามาช่วยก็ได้หรือจะใช้บล็อกไปข้างหน้า2ครั้งก็ได้ครับนะไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนนักเรียนจะเห็นว่า ใช้2องบล็อกเช่นเดียวกันมีประสิทธิภาพเท่ากันครับอ่ะสมมุติว่าใช้คําสั่งไปข้างหน้าสองครั้งแล้วกันครับลากบล็อกไปข้างหน้าสองครั้งมาวางได้เลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ดอกไม้สีม่วงหรือยังเลยอยู่แล้วแต่เจ้าดอกไม้สีม่วงเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีน้ําหวานอยู่หรือไม่เราก็ต้องทําการตรวจสอบด้วยการนําคําสั่งถ้าน้ําหวานเท่ากับ1เนี่ยไปวางซึ่งถ้ามี เราก็สั่งให้พึ่งเก็บน้ําหวานครับด้วยการนําล็อกคําสั่งเก็บน้ําหวานมาใส่ได้เลยครับเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วกดปุ่มเริ่มเพื่อทดสอบกันเลยครับด่านที่6ก็สําเร็จแล้วครับต่อไปไปด่านที่7กันเลยครับสุดท้ายของวันนี้แล้วเรามาดูกันซิว่านักเรียนจะสามารถหาคําตอบได้หรือไม่ก่อนที่จะดูครูสาธิต นักเรียนอาจจะลองคิดด้วยตนเองก่อนก็ได้นะครับเอาละโจทย์ข้อนี้พึ่งต้องทําอย่างไรไปข้างหน้าใช่ไหมโอเคเก่งมากครับนําบล็อกคําสั่งไปข้างหน้ามาวางพอไปข้างหน้าเสร็จอยู่ที่ดอกไม้แล้วใช่ไหมครับแต่เจ้าดอกไม้ดอกนี้เรารู้อยู่แล้วว่าต้องเก็บ4ครั้งเราก็สั่งให้เจ้าพึ่งเก็บน้ําหวาน4ี่ครั้งด้วยการใช้บล็อกคําสั่งทําซ้ําได้เลยครับนําคําสั่งทําซ้ําไปวางแล้วก็กําหนดจํานวนครั้ง4ครั้ง อะไรเอ่ยทำซ้ำสี่ครั้งเก็บน้ำหวานใช่ไหมครับก็นำคำสั่งเก็บน้ำหวานมาใส่ได้เลยหลังจากเก็บน้ำหวานแล้วพึ่งต้องทำอะไรหันใช่ไหมหันอะไรครับหันกว่านะหันกวาน่กวาครับนำบล็อกมาวางได้เลยถ้าจากนั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากี่ครั้งสองครั้งใช่ไหมอ่ะในที่นี้เราเอาคำสั่งไปข้างหน้ามาวางสองครั้งครับหรือนักเรียนอาจจะนำคำสั่งทำซ้ำมาใช้ก็ได้นะ แต่ครูกําลังจะบอกว่าไม่ว่านักเรียนจะเขียนแบบไหนหนักเรียนจะใช้จานวนบล็อกสองบล็อกเหมือนกันใช่ไหมครับก็จะมีประสิทธิภาพเท่ากันนั่นเองเอาล่ะพอไปข้างหน้าไปอยู่ที่ดอกไม้สีม่วงแล้วก็ต้องทําการตรวจสอบว่ามีน้ําหวานหรือไม่ด้วยการนําคําสั่งท่าน้ําหวานเท่ากับหนึ่งไปวางซึ่งถ้ามีก็สั่งให้เจ้าพึ่งเก็บน้ําหวานครับด้วยการนําบล็อกคําสั่งเก็บน้ําหวานมาใส่ได้เลยเอาล่ะ เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่มเริ่มได้เลยครับเอาละครับปริศนาที่7หรือด่านที่7สําเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนี่ก็คือกิจกรรมของเราในด่านที่1ถึงด่านที่7ครับเอาละครับเมื่อนักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องพึ่งถึงด่านที่7แล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบความเข้าใจด้วยการทําแบบทดสอบชวนคิดต่อไปนี้กันก่อนนะครับข้อนี้ถามว่า เว็บไซต์ code.org มีลักษณะการใช้งานอย่างไรครับ1เป็นการนำบล็อกคำสั่งต่างๆมาเรียงต่อกันหรือสองใช้คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษในการเขียนโปรแกรมหรือสามนำภาพต่างๆมาแทนขั้นตอนการเขียนโปรแกรมหรือจะเป็นข้อ4ใช้ภาษาสื่อสารผสมกับภาพในการเขียนโปรแกรมครับอ่ะให้ลองคิดดูครับข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยคำตอบก็คือ ข้อที่ข้อที่1น,นั่นเองครับ c o d e o r g ที่เราลองใช้ลองเล่นไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการนำบล็อกคำสั่งต่างๆเนี่ยมาเรียงต่อกันนะครับเพื่อแก้ปัญหาตามอัลกอิมที่เราได้ออกแบบไว้ครับข้อต่อไปครับการเขียนโปรแกรมควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรกครับ 1. ผลลัพธ์ที่ได้ 2. การวิเคราะห์ปัญหา 3. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมหรือ4โปรแกรมที่จะนำมาใช้เขียนครับ ตอนนี้เราจะต้องคำนึงถึงอะไรเป็นสิ่งแรกครับคำตอบก็คือข้อสครับเมื่อเราจะเขียนโปรแกรมเราจะต้องวิเคราะห์ปัญหาก่อนครับเพื่อให้เราเข้าใจสถานการณ์ปัญหาเข้าใจประเด็นปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องตรงประเด็นน,นี่คือสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงครับดังนั้นเมื่อนักเรียนตอบคาถามครูดได้แล้วเรามาลองประเมินตนเองดูหน่อยครับว่า หลังจากที่เราเรียนเราได้ลองทํากิจกรรมในวันนี้วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเรื่องอไรเอ่ยวันนี้เราเรได้เรียนรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมบนไหนครับบนเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า code.org ใช่ไหมซึ่งลักษณะโปรแกรมที่นักเรียนเขียนเป็นโปรแกรมที่มีลักษณะการใช้คําสั่งในรูปแบบไหนครับรูปแบบของอะไรเอ่ยการทํางานซ้ําใช่ไหมครับถูกต้องครับ วันนี้นักเรียนได้เขียนโปรแกรมด้วยการใช้คําสั่งทํางานซ้านะครับแล้วก็มีเงื่อนไขที่พึ่งจะต้องทํางานครับและนักเรียนคิดว่านักเรียนจะนําความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรครับเออเอาไปใช้ได้ไหมครับนักเรียนลองนึกภาพตามซิว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีอะไรที่ทํางานซ้ําๆกันบ้างมีไหมครับอ่ะอย่างเช่นถ้านักเรียนปั่นจักรยานการปั่นจักรยานของนักเรียนเนี่ยมีการสลับ เท้าซ้ายขวาที่เกิดการทํางานซ้ํำไหมครับมีใช่ไหมนักเรียนเดินไปข้างหน้าหรือนักเรียนทําการบ้านหรือนักเรียนทํากิจกรรมต่างๆจะเห็นว่ากิจกรรมในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีการทํางานซ้ําทั้งนั้นเลยเอาละครับดังนั้นการเรียนรู้ในวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถอธิบายการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้แน่นอนเพราะเราได้ตอบครูไปแล้วในตอนต้นและที่สําคัญนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยความฝ่าเรียนรู้และมุ่งมั่นในการเขียนโปรแกรมครับดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง3ข้อครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนผ่านจุดประสงค์ทั้ง3ข้อนี้แล้วเรียบร้อยแน่นอนครับดังนั้นในคลิปต่อไปเราจะมาเขียนโปรแกรมในด่านที่8จนถึงด่านสุดท้ายกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ